เอ๊ะยังไงยังไงก้อยอรัชพรนิกกี้ณชัดให้ของกันวันวาเลนไทน์บอกรักกันด้วยเอ๊ะยังไงก้อยอรัชพรนิกกี้ณชัดโพสต์รูปลง IG ก้อยพร้อมกับข้อความวาเลนไทน์เดย์น้องวาดพี่เหมือนมากอิอิเป็นรูปที่นิกกี้ถือการ์ดขนาดใหญ่และกล่องของขวัญอยู่ข้างตัวส่วนการ์ดเป็นรูปการ์ตูนวาดด้วยมือที่มีเด็กผู้หญิงแทนก้อยเด็กผู้ชายแทนนิกกี้พร้อมกับมีข้อความว่า Happy Valentine's Day 14/02/2021 ก้อยขอให้พวกเรามีความสุขกับปัจจุบันมีปัญหาหรือทะเลาะกันขอให้พวกเราใจเย็นๆค่อยๆคุยกันแล้วผ่านไปได้ทุกๆเรื่องรักด้านนิกกี้ณชัดก็ไม่น้อยหน้าโพสต์รูปลง IG นิกกี้ณชัด Happy Valentine's Day นะฮะซึ่งเป็นรูปก้อยถือการ์ดที่นิกกี้วาดอวยพรแบบสดๆเป็นรูปตัวเองกับก้อยกอดคอคุยกันในหัวใจสีแดงมีชื่อก้อยอยู่ในนั้นอารมณ์เหมือนรูปทายปริศนาที่ต้องเดาว่านิกกี้วาดอะไรพร้อมกับมีข้อความแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับซึ่งงานนี้ทำเอาเรา FC ของนายหญิงและนายน้อยฟินกันทั่วหน้าบางคนยังบอกอีกว่ารูปที่นายน้อยวาดให้ถึงจะออกมาไม่สวยแต่ก็ทำออกมาด้วยใจเห็นแล้วแอบอมยิ้มเบาๆนะคะเพราะว่าแอดตามลุ้นตามเชียร์คู่นี้มานานมากแล้วว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวกันสักทีสุดท้ายก็เปิดตัวกันแล้วเย้อยากจะปรบมือต่อหน้าเลยค่ะเพราะว่า2คนนี้กว่าจะลงเอยกันหรือกว่าจะแบบว่าบอกรักกิ๊กกักกันหรือว่าจะเปิดตัวกันสักทีเนี่ยนานมากแต่สุดท้ายแล้วก็เปิดตัวกันแล้วเย้แอดจะได้ไปตามรุ่นตามเชียร์คู่อื่นต่อเนาะกิ๊กกิ๊ก